วัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะคะในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนทุกปีเนาะในการประกาศออกหน้านะคะว่าไม่ให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์แต่ทุกท่านก็สามารถกลับบ้านได้ไปรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะก็ขอให้ได้รับพรที่ดีค่ะแล้วก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะก็ขอให้การไปเที่ยวทุกคนไปเที่ยวอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทางแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขได้รับพลังกายได้รับพลังใจกลับมาสู้งานกันต่อหลังสงกรานต์นะคะทุกสาขาอาชีพเลยเด้อขออนุญาตเป็นกำลังใจให้ค่ะเราจะผ่านในช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะเย้